มันกันเลยน้องเดี๋ยวก็อยากได้โทรศัพท์สักเครื่องนึงเดี๋ยวจะเป็นนักแข่งอีสปอร์ตจะไปแข่งระดับประเทศเอางั้นเลยเหรอเฮียงั้นเราไปขอแม่กันไหมโอเคเฮียแต่แม่จะให้เราเฮียก็ไม่รู้สินะแต่เฮียมีแผนน้องลองเก็บผลการเรียนไปให้แม่ดูแล้วก็ขอของเล่นแม่เลยน้องเราเอาคะแนนเนี้ยไปให้แม่ดูกันแล้วก็ขอของเล่นเลยอะไรกันเนี่ย2คนผลสอบของพวกเรา2คนครับไหนดูสิออกแล้วเหรอตอบถูกครับแม่โอ้โหซีซ่าสุดยอดเลยอ่ะระบายสีก็สวยคะแนนก็ดีโหเก่งมากไหนซีซ่าเนี่ยแม่โอ้โหยังจะกล้ามาขออีกเหรอโอ้ยไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อไป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 ไม่ซื้อหนูหน่อยไม่ซื้อไม่ซื้อไป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 ไม่เห็นจะได้ผลเลยอ่ะไม่เป็นไรน้องเฮียมีแผนสองแผนสองอะไรก็ไปอ้อนวอนแม่ไงแล้วก็ขอของเล่นซะเลยไปอ้อนวอนแม่หยุดแล้วก็เดินออกไปเลยไม่ซื้อให้ไร้สาระไร้ไร้ไร้สาระจะเอาลูกนี้มันเล่นกับเราเด็กพวกนี้แพ้เนี่ยก็ไม่ได้ผลเลยนะต่อแพ้แล้วมันจะเล่นอย่างนี้ต้องใช้กำลังซะแล้วอะไรอะไรเฮียต้องใช้วิธีนี้ไม่เบื่อคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องต้องใช้กำลังซะแล้วกำลังซะแล้ววางแผนอะไรกันทั้งนั้นแหละ2คนพี่น้องแค่หนูอ่ะเป็นเด็กดีทำตัวดีช่วยแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่อ่ะแค่เนี้ยหนูอยากได้อะไรอ่ะถ้าแม่หาได้อ่ะแม่ก็จะหาให้ครับจำไว้นะครับเพื่อนๆเราควรแบ่งเบาภาระพ่อแม่และเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนแค่นี้เราก็จะได้ของรางวัลแล้วไปขอท่านตรงๆเลยนะครับถ้ามันไม่แพงเกินท่านก็จะซื้อให้ก็ได้ก็จบไปแล้วครับคลิปนี้ก็ยืมกดไลค์ๆๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีกล้องที่ใช้ถ่ายคลิปแบตเติ้ลหมดพอดีแต่ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องชีต้าพาชิวด้วยนะครับ